คณะกรรมการครับวันนี้เป็นการประชุมหน่วยงานต่างๆเห็นบอกว่าตอนนี้ของกระทรวงคมนาคมมีการปรับระบบในการประชุมเป็นแบบใหม่เป็นระบบที่นอกจากคอนเฟอเรนซ์แล้วคือเสถียรมากกว่าเดิมแล้วระบบซูมเป็นยังไงครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วระบบ Zoom เนี่ยมันเป็นระบบแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นของGoogle เนี่ยนะฮะใช่ไหมของใช่ซึ่งก็มีระบบนี้อยู่ในเรื่องของ Play Store อยู่แล้วนะครับก็เราเนี่ยได้เอามาใช้ในการประชุมกระทรวงเพราะว่ามันง่ายในเรื่องของการที่จะเสนอข้อมูลในเรื่องของการ presentation นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ได้ลองเริ่มประชุมกับหน่วยงานแรกก็คือกรมขนส่งทางบกนะครับในการติดตามความคืบหน้าในนโยบายต่างๆที่ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นดำเนินการก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับระบบภาพระบบเสียงและระบบการนำเสนอข้อมูลเนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็รวดเร็วสำหรับเรื่องของการประชุมในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตที่จะเรียนสรุปให้ฟังนะครับก็จะมีการรายงานความคืบหน้าเรื่องแรกเลยก็เรื่องของการที่ติดตามในการที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการนะครับในการบริการรถรับจ้างโดยผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมขนส่งทางบกนะครับก็ได้รายงานนะครับถึงความก้าวหน้านะครับว่าขณะนี้เนี่ยเขาได้ดำเนินการเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมร่างบัญญัติรถยนต์นะครับเรื่องนี้ต้องทำเป็นร่างบัญญัตินะครับเพราะว่าทำเป็นกฎกระทรวงไม่ได้นะครับซึ่งครอบคลุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับในการที่จะดำเนินการให้มีการที่จะใช้แอปพลิเคชันนะครับในการที่จะช่วยจัดการในการให้ผู้บริการกับผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของการที่จะ เรียกบริการหรือเข้าไปรับบริการเรื่องนี้นะครับก็มีการดำเนินการแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับทางกรมขนส่งทางบกก็จะเสนอร่างบัญญัติเนี่ยมาให้ที่กระทรวงนะครับเพื่อที่จะได้ลงนามถึงท่านเลขาคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อนำเสนอต่อกฤษฎีกานะครับเพื่อที่ได้ตรวจสอบข้อความเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วไม่มีการแก้ไขอะไรนะครับก็จะนำกลับมาที่กระทรวงเพื่อที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถ้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็กระบวนการก็คงจะสามารถดำเนินการนะครับไปตามลำดับขั้นตอนนะครับจนถึงขั้นตอนการที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำขึ้นทูลเกล้านะครับเพื่อทรงลงพระมหาพิธีแล้วก็หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับได้ทรงลงพระบรมพิธีโปรดเกล้าลงมานะครับก็จะได้นำประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งคิดว่าคงจะใช้เวลานะครับประมาณน่าจะเป็นปลายปีนี้นะครับว่าเราจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2563นะครับก็คิดว่าจะนำเข้าสภาให้ทันนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็มีการแก้ไขแค่1มาตราเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะทั้งรถแท็กซี่นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นข้อมูลนะครับเรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ดำเนินการนะครับในเรื่องของการที่จะยกระดับการออกอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทต่างๆทั้งหมดนี้นะครับทางกรมขนส่งทางบกนะครับก็ไปมีการประชุมนะครับเวิร์กช็อปกันแล้วกำหนดขั้นตอนทั้งหมดออกมาเป็น7มิติโดยเรามีตัวแบบนะครับจากประเทศที่มีมาตรฐานในเรื่องของการออกอนุญาตขับขี่รถยนต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การขับรถ
ที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนะครับการขับขี่รถแล้วก็สร้างให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าเราแบ่งมิติออกทั้งหมดเป็น7มิตินะครับมิติแรกนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดสภาวะโรคเรื่องนี้นี่ทางกองขนส่งทางบกก็คิดว่าต่อไปนี่จะต้องดำเนินการนะครับในเรื่องของการตรวจโรคนะครับจากแพทยสภาให้เป็นมาตรฐานนะครับในการที่จะออกใบรับรองแพทย์นะครับว่าคนที่จะมานะครับขอใบอนุญาตขับขี่รถประเภทต่างๆเนี่ยไม่มีโรคนะครับที่เป็นโรคที่เป็นโรคต้องห้ามในการที่จะไม่ให้มาขอใบอนุญาตนะครับซึ่งในเบื้องต้นก็คงจะทำเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นการตรวจแบบแมนนวลไปก่อนนะครับแต่ในอนาคตก็จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะทำระบบออนไลน์นะครับเหมือนกับเป็นที่เรียกว่าเทเลเมดิซินอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ให้แพทย์เนี่ยสามารถที่จะตรวจนะครับเพื่อออกฟิตฟอร์ดายเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่จะมาขออนุญาตได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นมิติที่หนึ่งมิติที่สองนะครับก็เป็นเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรมขนส่งจะอุรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านเวชศาสตร์การจราจรนะครับกำหนดรูปแบบวิธีการและแนวทางการดำเนินการในการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ขอรับใบอนุญาตนะครับซึ่งในนี้ก็จะต้องทำแบบมีมาตรฐานนะครับส่วนมิติที่3ก็เป็นเรื่องของการอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีเรื่องนี้นะครับก็จะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตนะครับซึ่งจะมีการจัดทำระบบ e-learning สำหรับวิชาพื้นฐานให้ได้ศึกษาก่อนที่จะมาสอบนะครับว่าระเบียบกฎหมายของเราเป็นยังไงข้อบังคับของเราเป็นยังไงลักษณะสัญญาณอะไรเป็นยังไงนะครับเพื่อเวลาที่มาทำการทดสอบก็จะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับนอกจากนั้นนี่นะครับก็จะต้องกำหนดนะครับให้ผู้มาขอรับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยต้องผ่านหลักสูตรการอบรมการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาการทดสอบภาคทฤษฎีให้มีการวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราปรับมาจากประเทศที่มีการพัฒนาแล้วอย่างเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการปรับหลักสูตรมาสำหรับมิติต่อไปเป็นมิติที่4นะครับก็คือเรื่องการอบรมขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตนะครับภาคปฏิบัติอันนี้ก็หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำข้อเขียนอย่างเดียวนะครับจะต้องสอบภาคปฏิบัติด้วยนะครับก็จะมีการจัดทำคู่มือฝึกหัดขับรถแบบ e-learning ให้ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วนี่ก็จะต้องพัฒนาการทดสอบขับรถไปสู่การทดลองบนถนนจริงโดยมีครูนะครับต้องบอกอย่างนี้กันผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะทดสอบเนี่ยนั่งไปด้วยนะครับในระยะเวลาที่เรากำลังออกเกณฑ์ขึ้นมานะครับก็จะต้องขับเป็นระยะเวลาสักกี่ชั่วโมงจึงจะถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยในต่างประเทศเขาก็ดำเนินการกันนะครับคือถ้าเกิดแบบไปขับบนถนนจริงโดยมีครูเนี่ยนะครับผู้ตรวจสอบเนี่ยนั่งไปด้วยเนี่ยเขาจะให้คะแนนนะครับว่าท่านปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายนะครับถูกต้องตามหลักของการขับรถที่ปลอดภัยหรือไม่ถ้าไม่ผ่านก็ตกไปนะครับก็มาสอบใหม่ไปนะครับก็ไม่เป็นอนุญาตนะครับสำหรับมิติถัดไปนะครับคือมิติที่5ก็คือเรื่องการบริหารจัดการนะครับก็จะมีการปรับปรุงนะครับบทบาทจากผู้ควบคุมกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบออกใบอนุญาตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถเพื่อให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมีการที่จะแม้แออัดนะครับในการขอที่จะสอบนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับคนที่จะมารับเป็นศูนย์ทดสอบนี่ก็จะต้องมีการกำหนดคุณสมบัตินะครับในการที่จะได้เข้ามาเป็นผู้ที่ประกอบ
การจัดตั้งศูนย์ทดสอบสำหรับผู้ขับขี่รถนะครับประเภทต่างๆสำหรับมิติที่6ก็คือเรื่องการปรับปรุงรูปแบบของใบอนุญาตขับรถนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับรูปแบบของเราเนี่ยยังไม่เป็นสากลเราเนี่ยมีการเซ็นปฏิญญานะครับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางบกตั้งแต่ปีค.ศ.1968นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะนำไปสู่การที่ใบอนุญาตขับรถในประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะนำไปขับในต่างประเทศได้ในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนนค.ศ.1968ซึ่งเราคิดว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในปีหน้าคือปี2564นะครับเพราะเราเพิ่งได้คณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติให้ประเทศไทยนี่นะครับโดยกระทรวงคมนาคมกรมขนส่งเนี่ยไปลงสัตยาบันเรื่องนี้นะครับก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำใบอนุญาตของประเทศไทยเนี่ยไปใช้ในต่างประเทศได้นะครับถัดไปเป็นมิติสุดท้ายนะครับก็คือมิติที่7ว่าด้วยเรื่องการควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้มการติดตามประเมินผลนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้เคยกลับเรียนไว้แล้วว่าเป็นนโยบายของทางกระทรวงคมนาคมในยุคที่ผมมาเป็นรัฐมนตรีนี้นะครับเพื่อต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยนะครับสำหรับในการที่จะใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมขนส่งก็จะต้องมีการประชุมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายจราจรนะครับกฎหมายขนส่งกับกฎหมายจราจรจะต้องมาบูรณาการกันในการที่จะกำหนดนะครับความผิดฐานความผิดเนี่ยที่อาจจะโดนทั้งโทษปรับแต่ต่อไปจะมีการตัดคะแนนด้วยนะครับเมื่อตัดคะแนนครบเมื่อไหร่จะมีการพักใบอนุญาตนะครับไม่สามารถที่จะมาขับรถได้เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครบ1ปีเนี่ยก็ต้องกลับมานะครับทดสอบกันใหม่ตั้งแต่มิติที่1ที่ผมกล่าวเรียนไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ใบอนุญาตก็มาขับไม่ได้นะครับขับไปเนี่ยโดนตำรวจจับติดคุกนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านก็ดำเนินการตามระบบนี่แหละครับก็ถ้าท่านผิดอีกก็ถูกตัดคะแนนอีกคะแนนครบเมื่อไหร่คราวนี้ก็เลิกใบอนุญาตไปตลอดชีวิตนะครับท่านจะไม่มีสิทธิ์มาเป็นผู้ขับรถได้อีกต่อไปนั่งได้นะครับแต่ท่านก็จะถือว่าท่านไม่มีคุณบัตรที่จะมาใช้รถโดยฐานะเป็นคนขับยานพาหนะอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราห่วงที่สุดก็คือถ้าท่านเนี่ยไม่มีความเข้าใจไม่มีความสามารถในการที่จะใช้ใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะสร้างอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นที่เขาอยู่บนถนนด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องของความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพการออกอนุญาตขับรถนะครับซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าเราก็มีการทำไทม์ไลน์ไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องดำเนินการทั้งหมดเนี่ยให้เรียบร้อยเนี่ยซึ่งดูคร่าวๆนี่ก็ประมาณช้าที่สุดเนี่ยบางเรื่องก็ปี65เร็วที่สุดก็ปี64ปีหน้าเนี่ยก็ดำเนินการได้นะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีนี้แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรในต่างๆนั้นนะครับแต่ปี64เนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของการตัดคะแนนแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับอีก2เรื่องนะครับที่ได้ดำเนินการก็เป็นเรื่องของการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนความปลอดภัยทางถนนของกรมขนส่งทางบกโดยขณะนี้เนี่ยกรมขนส่งทางบกนะครับก็ดำเนินการในการที่จะกำหนดทะเบียนรถในรูปแบบพิเศษเพื่อที่จะให้เป็นป้ายทะเบียนเฉพาะนะครับซึ่งมีหลายประเทศในโลกนะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยก็ได้ใช้รูปแบบนี้นะครับในการที่จะกำหนดรูปแบบทะเบียนซึ่งใช้สำหรับรถสำหรับผู้ที่พูดง่ายๆฮะต้องการที่จะมีทะเบียนแบบพิเศษโดยหลักการในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดขนาดแผ่นป้ายขนาดตัวอักษรนะครับการจัดวางตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะต้องมาดำเนินการขอใช้รูปแบบพิเศษเนี่ยจะต้องไม่เป็นข้อความนะครับที่
ขาเรียกว่าอะไรฮะทำให้เกิดการตีความหมายในทางที่เสื่อมเสียต่อวิถีชีวิตและต่อความหมายที่ไม่เป็นความที่จะสร้างให้เกิดความสงบเรียบร้อยกับสังคมนะครับซึ่งรูปแบบทะเบียนที่เราออกมาเนี่ยเราก็จะให้สามารถที่จะดำเนินการนะครับจดทะเบียนโดย เบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าจะใช้ในลักษณะของการประมูลทะเบียนแบบพิเศษนี่นะครับเป็นอัตราขั้นต่ำป้ายทะเบียนหนึ่งนี่ก็ประมาณ1ล้านบาทนะครับอันนี้สำหรับเฉพาะผู้ที่ต้องการทะเบียนพิเศษนะครับส่วนทะเบียนปกติเนี่ยท่านก็ยังไปขอได้ปกตินะครับไม่เกี่ยวกันอันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทะเบียนพิเศษอย่างเช่นบริษัทห้างร้านหรือว่าผู้ที่มีฐานะนะครับซึ่งปัจจุบันนี่ท่านก็ประมูลเลขสวยไปแล้วอยู่แล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องการให้มันแสดงถึงความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของความหมายหรือบริษัทของท่านเนี่ยก็สามารถมาใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็จะต้องนำเสนอในรูปของการไปออกกฎกระทรวงนะครับก็จะสามารถดำเนินการเนี่ยเสนอต่อทางเลขาคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้านะครับเข้ามาที่กระทรวงก็ต้องเรียนให้ทุกท่านนะครับถ้ามีความพร้อมในเรื่องฐานะนะครับแล้วมีความต้องการในเรื่องที่จะขอทะเบียนรถในรูปแบบพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะมาดำเนินการในเรื่องนี้ได้นะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องการประมูลหมายเลขทะเบียนรถปัจจุบันนี้นะครับที่มีการประมูลที่เรียกว่าประมูลเลขสวยนี่นะครับเพื่อนำเงินเข้ากับกองทุนความปลอดภัยทางถนนของกรมขนส่งเนี่ยนะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็มีการกำหนดนะครับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับ2ต้องไม่เป็นผู้ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูลคือไม่เคยค้างชำระค่าหมายเลขเกิน30วันนะครับ3เนี่ยก็จะต้องมีการติดต่อธุรกรรมทางการเงินต้องผ่านชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเท่านั้นเพื่อป้องกันการเป็นตัวแทนที่เรียกว่านอมินีนะครับสำหรับอัตราหลักประกันการประมูลเนี่ยต่อไปเนี่ยจะใช้อัตราการประมูล 10% ของมูลค่าที่ประมูลโดยเริ่มต้นจะต้องวางเงินค้ำประกันก่อนนะครับก่อนเข้าประมูลเนี่ยถ้าเป็นเลข4ตัวเหมือนเนี่ยก็ให้วาง 50,000 บาทแต่ถ้าเกิดประมูลแล้วได้มูลค่าสูงกว่านี่ก็จะต้องนำเงินเนี่ยในการวางหลักประกันเนี่ยมาเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนอย่างยกตัวอย่างนะครับประมูลได้1ล้านบาทก็จะต้องวาง 10% คือ 100,000 บาทนะครับถ้าวางไว้ 50,000 ก็ต้องมาเติมอีก 50,000 ให้เสร็จในวันนั้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะริบเงินนะครับที่วางไว้นะครับส่วนในกรณีที่ เมื่อประมูลได้แล้วนี่นะครับก็จะต้องนำเงินค่าประมูลทั้งหมดเนี่ยมาชำระภายใน1เดือนหรือ30วันให้ครบถ้าไม่มาชำระให้ครบใน30วันนะครับก็ยึดเงินหลักประกันที่วางไว้นะครับแล้วก็นำหมายเลขที่ประมูลได้ไปเนี่ยกลับไปประมูลใหม่นะครับแต่ถ้าชำระครบใน30วันแล้วก็สามารถที่จะรอเวลาในการจะจดทะเบียนรถได้นะครับ1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนนะครับสำหรับคนที่ไม่มาชำระค่าเลขหมายครบถ้วนภายในกำหนดเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูลอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะครับส่วนหมายเลขก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นหมายเลขที่ค้างชำระเนี่ยก็จะนำมาออกมาประมูลใหม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การประมูลเนี่ยนะครับไปอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามกลไกการตลาดนะครับไม่มีการที่จะพูดง่ายๆว่ามาสร้างราคาเทียมหรือมาปิดกั้นให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะได้หมายเลขที่ท่านชอบเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างทั้งเรื่องความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการเงินของกองทุนความปลอดภัยทางถนนซึ่งสามารถเอาไปใช้ในเรื่องความปลอดภัยอย่างที่ได้กลับเรียนมาทั้งหมดครับก็เป็นเรื่องที่เรียนในวันนี้ครับวาระอื่นทางกรมการขนส่งทางบกมีการเสนอเพิ่มเติมบ้างไหมครับว่ามีอะไรเรื่องเกี่ยวกับโควิดเรื่องการเดินทางพัฒนาการขนส่งอะไรเงี้ยครับสำหรับเรื่องโควิดนี่นะครับก็มีเรื่องที่ได้หารือกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองนะครับก็ได้ดูในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับ
สำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่ได้ทำงานอยู่นะครับแล้วก็สถานที่ทำงานเนี่ยได้มีการหยุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้กรุณาที่จะให้กระทรวงการคลังเนี่ยครับได้พิจารณาลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินในการเยียวยานะครับเดือนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งไอ้นั้นเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งฝั่งของกรมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้พูดว่าอยากจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ไปดูนะครับว่าทำยังไงเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะตั้งเป็นเรื่องของกองทุนที่จะจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาทุนนะครับในราคาทุนเนี่ยมาวางจำหน่ายในสถานีต่างๆเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในการที่จะซื้อนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาทุนเนี่ยเพื่อจะสามารถประหยัดเงินของพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็ให้ทางท่านรองปลัดวันนี้นะครับที่มาเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานในการประชุมเรื่องนี้ในวันศุกร์ท่านจะประชุมนะครับอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทางกระทรวงเกษตรนะครับที่มีสหกรณ์การเกษตรต่างๆนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวนะครับในเรื่องของพันธุ์พืชนะครับพันธุ์สัตว์ต่างๆแล้วก็อาจจะขอประสานไปทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่สามารถที่จะนำมาได้นะครับเท่าที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงครับก็เป็นเรื่องที่คุยกันในวันนี้ครับครับผมมีผู้สื่อข่าวถามมาสอบถามนิดนึงว่าเมื่อวานการประชุมเรื่องของการบินมีนโยบายที่จะร่วมดูแลเรื่องหน่วยงานการบินบ้างไหมครับทางเรื่องการบินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เราได้มีการเยียวยาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะลดราคาเรื่องของการจอดนะครับเครื่องบินต่างๆลดในเรื่องของการที่จะลดค่าธรรมเนียมในเรื่องการที่จะใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับหรือค่าแลนดิ้งต่างๆนะครับที่จะดำเนินการอันนี้ขอคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยที่คุยกับการบินไทยนะครับก็ได้คุยกับทั้งทางสหภาพนะครับทางประธานบอร์ดทางท่านรักษาการดีๆแล้วก็ทางตัวแทนของกลุ่มนะครับนักบินนะครับกับกลุ่มพนักงานต้อนรับเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าเรื่องการบินไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยอย่างยั่งยืนครับเพราะว่าการบินไทยเองต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยจริงๆนะไม่สบายนะครับไม่สบายมากนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นนะครับก็จะต้องช่วยกันรักษาการบินไทยสำหรับรัฐบาลเองนะครับกระทรวงคมนาคมเองนะครับพร้อมจะสนับสนุนในสิ่งที่สามารถทำแล้วการบินไทยกลับมาแข็งแรงได้นะครับเราจะไม่ทำในลักษณะที่เพียงแค่เลี้ยงไข้แล้วรอที่การบินไทยจะป่วยอีกถ้าทำแบบนั้นผมว่าไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีเพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์เรื่องโรคระบาดโควิดซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องการใช้งบประมาณอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินโครงการเนี่ยต้องดูแล้วสามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพแล้วไม่เป็นเรื่องที่จะพูดง่ายๆว่าสูญเสียไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อวานได้พูดคุยกันนะครับก็คิดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์นะครับให้ทางฝ่ายบริหารนะครับคือท่านประธานบอร์ดกับท่านรักษาการดีๆเนี่ยได้ประชุมปรึกษาดูกับทางฝ่ายปฏิบัติการนะครับก็คือทางสหภาพกับทางกลุ่มนักบินนะครับแล้วก็กลุ่มพนักงานต้อนรับแล้วก็พนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมก็จะสามารถที่จะนำสิ่งที่จะเรียกว่าแผนนี่นะครับไปส่งให้กระทรวงการคลังนะครับให้กับทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปครับโอเคนะครับขอบคุณครับ